สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ LP Channel นะคะจริงก็เป็นลูกแฝด Channel เนาะวันนี้ก็เป็นแบบว่าเนื่องจากว่ามีหลายคนที่อยากที่จะรู้ว่าความเป็นมาของแฝดในการเป็นเกี่ยวกับควานช้างคืออะไรอะไรซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเนี่ยก็เห็นช้างแล้วดังนั้นวันนี้เราก็จะมาแนะนำช้างนะคะในแต่ละตัววันนี้เป็นพังบุญเติมนะคะแล้วก็ใครที่อยากรู้เรื่องช้างหรือข้อมูลอะไรก็ถามได้ตลอดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันเพราะว่ามีหลายคนที่แบบว่าชอบเข้าใจผิดเรื่องแบบเกี่ยวกับช้างว่าเอ๊ะช้างเนี่ยทำไมต้องมีโซ่เอ๊ะช้างที่นี่ทำไมต้องใช้ขอช้างในการบังคับช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้พี่ปัดในฐานะควานช้างนะคะก็จะมาบอกพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะคะตามมาเลยค่ะดูเนี่ยเขามีความสุขมากเต้นตลอดเวลาเต้นไปลูกเต้นไปโยกโยกอีกเห็นไหมล่ะนางมีความสุขมากนางมีความสุขมากฉลาดมากเดี๋ยวดูนะจะจับมือนี่ไปให้ไปหยิบหญ้าให้กินเขาดูนะคะหญ้านะโยกอะไรอ่ะอันนี้คือเบื้องหลังไม่เคยถ่ายให้ใครดูเลยคลังหญ้าเป็นคลังหญ้านะคะชีวิตควานช้างเราจะทำอะไรบ้างเราก็ต้องเลือกก็หอบหญ้าให้ช้างกินนะคะเติมคุณยังขอบคุณก่อนขอบคุณสวยๆโอเคเดี๋ยวกินแล้วก็หอบไปเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าความสุขของชาวช้างที่ได้เห็นช้างกินนะคะสังเกตไหมตาตรงนี้ตาจะเป็นสีขาวๆเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆเดี๋ยวโอเคเห็นไหมคะเดี๋ยวจะซูมให้ใกล้ๆนะคะนี่นะคะโอเคคือว่าคุณเติมเนี่ยตาบอดข้างหนึ่งข้างนู้นไม่เป็นนะคะข้างนี้เป็นมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วเมื่อก่อนได้ทำงานอยู่โรงละครสัตว์นะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคุณพ่อปัดนะคะก็เอามาดูนั่นคือสาเหตุทำไมต้องมีโซ่ถ้าเกิดเห็นโซ่ที่คอนะสังเกตโซ่ที่คอเห็นโซ่ที่คอไหมเนี่ยโซ่ที่คอเนี่ยค่ะจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าไม่ได้หนักไม่ได้อะไรเป็นโซ่เล็กๆแต่ให้รู้สึกว่านี่ยังมีโซ่อยู่นะพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีโซ่เขาวิ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบไม่ comfortable อ่ะรู้สึกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือการที่สาเหตุหลักทำไมต้องมีโซ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหันไปดูนิดนึงนี่มีกิจกรรมขี่ช้างนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็เลยไปขี่ช้างลงน้ำนะคะขี่ช้างก็เหมือนกันช้างเนี่ยหนักเท่ากับเขาเรียกว่าอะไรความแข็งแรงเนี่ยเท่ากับม้า6ตัว1แรงช้างเท่ากับ6แรงม้านะคะแล้วก็10แรงคนเท่ากับ1แรงม้างงไหมดังนั้นเท่ากับว่าช้าง1เชือกเท่ากับกี่คนคะ60แรงคนแต่ว่ามีการชักกระเยาะกันเกิดขึ้นนะเขาก็เอาทหารอเมริกันที่แข็งแรงมาชักกระเยาะนะคะปรากฏว่า60คนก็ยังสู้ช้างไม่ได้เลย100คนยังสู้ไม่ได้เลยดังนั้นพลังช้างมหาศาลสามารถที่จะขี่ช้างได้แล้วเพราะว่าช้างรับน้ำหนักได้ถึงเศษ1/10ของน้ำหนักตัวดังนั้นคนที่นั่งอยู่นะไม่มีทางที่จะถึง500กิโลได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมช้างหนัก5ตันขอช้าง2เชือกนะคะขี่ช้าง30นาทีช้าง2เชือกค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นเสียงลูกค้าก็จะมาขี่ช้างนะคะการขี่ช้างเนี่ยข้อดีของการขี่ช้างเนี่ยบอกทุกคนให้ทราบนะตรงนี้เลยนะคะว่าการที่มีคนมาขี่ช้างเยอะๆเนี่ย1ช้างได้เงินอะไรค่าเลี้ยงดูค่าดูแลค่าอาหารช้างกินวันละ200กิโลต่อ1เชือก200โลต่อ1เชือกเท่ากับว่าถ้าเรามี20เชือกก็คูณไปนะคะดังนั้นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหารเนี่ยมากมายมหาศาลเหลือเกินคุณลองไปคูณเอาแล้วกันว่า200โลต่อ1เชือกจะเป็นเงินเท่าไหร่เนาะแล้วก็ช้างเนี่ยมาขี่กันเถอะค่ะเขาไม่ได้ลำบากเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะคือช้างเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบนะเขาสลัดเลยเขาให้ตกเลยเขาไม่ชอบว่าเนี่ยมีอะไรอยู่บนหลังฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาจะไม่ทนให้ใครมากดขี่เพราะช้างธรรมชาติของช้างจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายแน่นอนดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องขอช้างเป็นการดัดแปลงระหว่างเวลาช้างเข้าป่าสมัยก่อนช้างอยู่ในป่าเนี่ยคนโบราณก็สังเกตว่าช้างเนี่ยเมื่อโดนกิ่งไม้ซ้ายช้างมันจะไปขวาโดนกิ่งไม้ขวาช้างก็ไปซ้ายก็เลยมาดัดแปลงเป็นขอช้างนะคะนั่นคือสาเหตุทำไมต้องมีขอช้างต้องแพ้ไหมเขาไม่ได้สับเขาแค่นี้ค่ะคือเป็นการฝึกมาตั้งแต่เด็กว่าอ๋อระวังที่จะโดนไม่งั้นจะเจ็บอะไรประมาณนี้เขาก็เป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบไม่เรียวกับเด็กอะไรเงี้ยค่ะต้องมีไว้ถ้าไม่มีก็จะแบบว่าช้างก็จะค่อนข้างที่จะดื้ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าหนัก5ตันเท่า1เชือกเท่ากับ5ถึง60คน
พลังที่เอาไม่อยู่ด้วยซ้ำถูกไหมล่ะเอาเรามาต่อที่บุญเติมดังนั้นตัวนี้เขาเลยมีโซ่ตลอดเวลาห้อยไว้เฉยๆเวลาบุญเติมไม่มีโซ่นะเชื่อไหมว่าเขาก็จะวิ่งอะวิ่งแบบไม่คิดชีวิตอะเพราะว่ามันตัวไงลงน้ำแล้วลงน้ำโอเควันนี้ก็มาพ่อหอมปากหอมคอนะคะกับบุญเติมนะคะน่ารักมากใช่แล้วพอแล้วเราอีกแล้วเราอีกแล้วนะโอเคเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะแต่วันนี้ควันช้างไม่งามไปแล้วสวัสดีค่ะ